อะไรเนี่ยสวัสดีครับเพื่อเพื่อเล่นร่างสายเพื่อบันเทิงเอ็กซ์คลูซีฟทุกคนต้องดูอุตส่าห์จะยืนสวยๆเป็นพี่แอฟทักษะออนไม่สวยหรอกอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่สวยดูน่ารักมากกว่าเราอย่างปกติแต่บางคนแต่งหน้าใครก็โหเหนียงขึ้นมาตรงนี้แล้วเนาะกังวลมากอ่ะนี่มันเหนียงไม่ได้คือแค่นี้นะเหนียงขึ้นแก้มไม่เอาอันนี้เรื่องส่วนตัวไปเอาเป็นว่าวันนี้เรื่องราวที่ต้องตามเผือกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยอ่ะไปดูไฮไลท์พร้อมกันเลยครับพร้อมเซ็นใบหย่าสงกรานต์ย้ำไม่มีวันเหมือนเดิมฝ่ายชายโดนคอมเมนต์ถล่ม IG ยับชาวเน็ตโปรดตั้งสติหลังโยงดาราสาวเซ็กซี่ปมเตียงหักแอปสงกรานต์เหี่ยววันตูนบาดเจ็บกล้ามเนื้อหมอให้พัก3วันเริ่มวิ่งอีกครั้ง25พฤศจิกายนนี้สู้ๆนะนี่ไงแต่ละเรื่องนะฮะน่าจะเป็นเรื่องที่เราตามข่าวกันมาอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของคุณแอฟกับคุณสงกรานต์นะครับหลังจากที่มีกระแสมาตั้งแต่แรกแล้วแบบมีตัวสองย่อก่อนเนาะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเอ้ยน่าจะใช่ละนะครับแล้วก็มีการโยงจากเรื่องของคุณพ่อจากใน IG นะฮะแล้วก็รวมไปถึงคุณสงกรานต์ก็ออกมาพูดบ้างแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เรื่องของคุณแอฟแล้วล่ะคุณแอฟได้เจอขึ้นแล้วนะไปเจอสื่อนะครับล่าสุดเนี่ยคุณแอฟได้เปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วนะครับบอกว่าเราแยกกันอยู่มาพักนึงเกือบปีแล้วโอ้โหแค่ประโยคนี้ก็ตกใจแล้วนะฮะแต่ขอบอกไว้นะทีนี้ว่าไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นในชีวิตแต่มันมาถึงจุดนี้แล้วก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะทำให้ดีที่สุดสำหรับเรื่องมือที่3แอฟขอตอบในส่วนของแอฟดีกว่าแสดงว่าเว้นเรื่องมือที่3ไปแล้วไม่ขอพูดถึงเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยมากว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนะฮะตอนนี้ไม่อยากจะไปคิดอะไรกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วขอโฟกัสที่ลูกแต่แค่คิดว่าเป็นผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวมันก็เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วไม่อยากจะให้เสียพลังใจหรือพลังไปคิดถึงเรื่องอื่นครับต้องบอกก่อนนิดนึงว่าพอดีที่ดูบทสัมภาษณ์นี้ด้วยครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอ่านไปอ่านมาทำเสียงละไมคล้ายพี่แอฟไปต้องขออภัยพอชื่นชมในการตอบคำถามของพี่แอฟมากอันนี้ชื่นชมนะชื่นชมจริงๆเพราะมีสติสตรองแล้วก็ตอบคำถามแบบให้เกียรติทุกฝ่ายครับนะครับก็ถามต่อว่าเป็นซิงเกิลมัมแล้วใช่ไหมไม่มีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวอีกแล้วใช่ไหมพี่แอฟบอกว่าสำหรับพี่แอฟเนี่ยไม่มีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะเอ๊ะคุณสงกรานต์เคยบอกไว้นะว่าจะง้อบอกว่าสำหรับแอฟเนี่ยขออยู่กับเรื่องจริงอยู่กับความจริงในทุกๆวันนะคะคิดว่าทำแต่ละวันให้ดีที่สุดสถานการณ์วันนี้เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะแอฟก็อยากทำให้ลูกมีความสุขอยากให้มีชีวิตที่ดีที่สุดเท่านั้นเองสาเหตุที่ไม่เซ็นใบหย่าล่ะนักข่าวถามเพราะว่าบอกว่าเอ๊ะคือแยกกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เซ็นใบหย่าเพราะคุณปู่ไม่ยอมให้หย่าหรือเปล่าคุณแอฟบอกว่าในส่วนนั้นเป็นความคิดของท่านนะคะซึ่งแอฟก็เข้าใจแอฟกล่าวแบบนี้เขาถามต่อว่าจะมีการประนีประนอมกันไหมนะครับคุณแอฟโอ้โหตอบยาวเลยนะฮะบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยหลายๆคนคงอาจจะเคยมีประสบการณ์เหมือนแอฟเราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและพยายามอย่างดีที่สุดแล้วมันถึงได้มาถึงจุดนี้แต่อย่างที่บอกไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นและยังไม่มีกำหนดหย่าแน่นอนกับสงกรานต์เองเนี่ยคุยโดยปกติด้วยนะครับเพราะยังไงคุณสงกรานต์ก็ยังเป็นพ่อของปีใหม่ถามว่าอธิบายให้ลูกฟังอย่างไรเขาไม่ได้ถามเลยนะฮะอันนี้คือตอบด้วยความจริงนะเพราะว่าน้องเนี่ยยังเล็กมากการใช้ชีวิตทุกอย่างของน้องก็ยังเป็นปกติตอนนี้แอฟอยู่ที่บ้านที่วิภาวดีไม่ใช่บ้านของคุณปู่ก็อย่างที่บอกแอฟเนี่ยแยกออกมาเกือบปีแล้วนะครับสำหรับในข้อตกลงในการเลี้ยงลูกไม่ได้มีการพูดคุยตรงนั้น อย่างที่บอกตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยเกิดมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับแอฟก็เป็นคนเลี้ยงดูมาโดยตลอดก็เลยไม่ได้มีการแบ่งแต่อย่างใดนักข่าวก็ถามต่อว่างั้นยังใช้คำว่าสามีภรรยาได้อยู่ไหมพี่แอฟบอกว่าอันนี้แล้วแต่ว่าในแง่ไหนนะคะเพราะว่าในแง่กฎหมายเนี่ยก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่เพียงแต่ว่าแยกกันอยู่มาสักพักแล้วแต่ในแง่การใช้ชีวิตปกติเนี่ยแอฟไม่ทราบค่ะว่าแต่ละคนจะใช้คำว่าอะไรและถือว่าที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่ยากลำบากคิดว่าผู้หญิงหลายคนก็คงจะเข้าใจแอฟนะเพราะไม่ได้เป็นเรื่องที่ตัวเราคนเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของลูกด้วยนักข่าวถามว่าใครเป็นคนบอกเลิกใครก่อนอันนี้แอฟก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะบางทีบางเหตุการณ์เนี่ยมันเข้ามาในจังหวะที่เร็วมากหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าให้เรากลับไปชี้เป็นจุดๆว่าจุดไหนเราก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นช่วงจังหวะเหรอแล้วมันก็บางทีเป็นเรื่องกับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอะไรที่มันเกิดขึ้นณวันนั้นนะฮะคุณปู่ได้ให้สัมภาษณ์ว่านะครับเจอเครื่องสำอางผู้หญิงที่บ้านทำให้แอฟเข้าใจผิดนี่คือนักข่าวถามนะฮะคุณแอฟตอบครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ท่านพูดนะไม่ใช่สิ่งที่แอฟพูดจะให้แอฟตอบหรืออธิบายแทนใครก็คงลำบากอันนี้ไม่สามารถทำได้จริงๆสำหรับสภาพจิตใจดี
คือแอปเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นแม่นะฮะเราจะไม่จมกับตัวเองนานนี่สุดท้ายทุกคนต้องคิดว่าทำยังไงถึงแม้ว่าภาระนี้มันยิ่งใหญ่มากแต่ยังไงก็ให้ตัดเรื่องอื่นเพื่อทุ่มเทกับลูกให้เต็มที่ทุกด้านทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจมาถึงคำถามที่พี่แอปบอกว่าเป็นคำถามที่ยากที่สุดเลยนะครับถามว่าคุณสงกรานต์เนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีไหมพี่แอปมีอึ้งไปนิดนึงนะทำไมถามยากอย่างนี้คะแล้วอันนี้พูดไหมพี่แอปพูดอย่างนี้เลยทำไมถามยากอย่างนี้คะแล้วก็ตอบว่าก็มีทั้งดีและไม่ดีค่ะอย่างไรก็ตามพี่แอปบอกว่าตนก็ยังให้เกียรติคุณสงกรานต์นะคะถามว่าตอนนี้พร้อมเซ็นใบหย่าไหมตอบทันทีเลยว่าพร้อมค่ะแล้วก็ที่ไม่ได้เซ็นเนี่ยเพราะว่าคุณสงกรานต์ไม่ยอมมาเซ็นใช่ไหมพี่แอปบอกว่าแค่นี้แล้วก็หัวเราะนะฮะแล้วบอกว่าเออยังรักคุณสงกรานต์อยู่หรือเปล่าพี่แอปบอกแค่เพียงว่าบอกได้แค่ว่าไม่มีวันเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วกล่าวไว้อย่างจริงทายแฟนคลับได้ยินประโยคนี้แล้วตกใจกันเป็นแถบๆเลยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณแอปได้เอ่ยปากแล้วก็บอกทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตามกระแสข่าวที่มันถาโถมเข้ามาเรื่อยๆเป็นระยะนะดูสตรองมากตอนที่ตอบครับแล้วเราก็จะเห็นภาพนะฮะที่หลายๆคนแชร์กันอยู่นะฮะคือเป็นภาพของคุณแอปน้ำตาคลอครับเป็นภาพนะฮะกระซับน้ำตาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะซึ่งมันก็มีคนก็พูดๆกันไปหลากหลายประเด็นกันไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะคุณแอปก็เลยได้ไปโพสต์ภาพนึงอยู่ใน Instagram แล้วก็เป็นภาพที่ถ่ายกับสื่อมวลชนแล้วเขียนข้อความบอกเงี้ยครับว่าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนักข่าวทุกท่านค่ะวันนี้ที่ทำแอปน้ำตาคลอนะยืนยันไม่ใช่เพราะเรื่องส่วนตัวเลยค่ะแต่เพราะซาบซึ้งในกำลังใจจากทุกคนที่อยู่กับแอฟตรงนั้นขอบคุณสำหรับความเข้าใจและกำลังใจมันมีค่ากับแอฟมากจริงๆค่ะงานนี้เป็นงานที่รับไว้นานแล้วก่อนจะมีข่าวลูกค้าวันนี้น่ารักมากเป็นห่วงความรู้สึกแอฟพร้อมช่วยเหลือทุกอย่างขอบคุณค่ะยังมีเรื่องดีๆในวันที่ชีวิตไม่ราบรื่นคือได้เห็นความห่วงใยจากคนรอบข้างนั่นหมายความว่าที่เสียน้ำตาหลั่งน้ำตาในวันนั้นเนี่ยนะฮะซาบซึ้งในน้ำใจของพี่ๆสื่อมวลชนที่มาแฟนๆต่างๆแต่คนก็ตีประเด็นไปหลากหลายนะฮะแต่สุดท้ายแล้วคุณแอฟตอบชัดเจนแล้วนะฮะว่าวันนี้ก็คือวันที่ตับปลาปลื้มใจนะฮะคือเชื่อว่าทุกคนแบบถ้ามีชีวิตครอบครัวก็อยากจะรักษาไว้ให้มั่นคงที่สุดแหละถ้าสมมติว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันต้องเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมันแฮปปี้น้อยลงหรือไปในทางไม่แฮปปี้เนี่ยอาจจะเลือกอีกทางหนึ่งก็อาจจะมีความสุขมากกว่า1ปีอ่ะเขาที่เขาแยกกันมาผมว่ามันคงจะได้เวลาในบางส่วนอ่ะที่จะทบทวนอะไรบางอย่างแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้ตัวเองสตรองได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยทีนี้ล่ะคุณผู้ชมทางฝั่งพี่แอปออกมาพูดแล้วแน่นอนว่าเราก็ต้องติดตามว่าแล้วอีกฝ่ายนึงคือทางคุณสงกรานต์เนี่ยจะว่าอย่างไรบ้างคุณสงกรานต์ออกมาให้ข่าวเหรอซึ่งคุณสงกรานต์ก็ได้ออกมาแล้วมีความเคลื่อนไหวหลังจากที่พี่แอปได้ออกมาพูดเนี่ยนักข่าวหรือทุกคนเราเองก็ได้สายเผื่อเนี่ยก็ติดตามว่าพี่สงกรานต์จะพูดว่าอย่างไรเข้าไปส่องใน IG เหรอเข้าไปส่องใน IG ไว้พี่สงกรานต์ก็มีความเคลื่อนไหวอย่างที่พี่เป้กล่าวก็คือโพสต์ขายกิจการอ๋อขายโครงการขายโครงการของเขาซึ่งทางแบบทุกคนอ่ะชาวเน็ตทั้งหลายเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่วาระหรือเปล่ามันควรจะเป็นภาพอื่นหรือว่าหรือเงียบหรือเงียบไปก่อนไหมแต่เดี๋ยวผมมองในอีกมุมนึงนะถ้าผมเป็นอีกมุมนึงนะผมก็มองว่าก็ไม่เป็นไรก็เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวไปเขาเคยพูดแล้วไงอันนี้นะที่การงานอ๋อใช่เขาเคยพูดแล้วไงเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกวันนี้เขาก็เดินหน้าทำงานและชีวิตของเขาที่ต้องเดินต่อไปแล้วก็เป็นการลงรูปเป็นเรื่องปกติคิดแบบพี่เป้ก็ไม่ผิดเพราะจริงๆแล้วเขาก็โพสต์เรื่องการขายเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ทีเนี้ยคนก็เอามาจับโยมเพราะว่าคุณแอฟกำลังให้สัมภาษณ์คุณสงกรานต์ก็โพสต์รูปนี้ในช่วงเวลาเดียวกันก็เลยเนี่ยก็โยงกันไปก็โยงกันมาคนก็เลยคอมเมนต์กระหน่ำเลยอย่างเช่นแบบว่าใจคอคุณทำร้ายคนที่ชื่อคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าภรรยาหรือลูกได้ลงคอนะทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็โพสต์มาบางคนเนี่ยเขาเข้าไปเหมือนคล้ายๆตัดพ้อต่อว่าด้วยนะคือคุณบอกว่าคุณจะเดินหน้าง้อแต่คุณไม่เห็นจะง้อเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะคุณรู้ไหมว่าเขาง้อหรือไม่ง้อเราไม่รู้ถือว่าอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆหน่อยแล้วกันนะก็เขาก็งอกันสุดตัวแล้วสายให้กำลังใจก็มีนะบอกว่าสู้ๆนะคะขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีอยากเห็นพี่ทั้งคู่กลับมารักกันอีกค่ะมีอันนี้ก็มีความเห็นด้วยนะว่าจริงๆการตลาดแบบนี้ก็เจ๋งนะก็หมายว่าคือผมว่าคนที่ไม่รู้จักเลยก็จะรู้จักที่ประโยคนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าณวันนี้พอมันมีข่าวจากคุณแอฟปั๊บคนก็ต้องพุ่งเป้าไปที่คุณสงกรานต์ว่าจะว่ายังไงก็ต้องเข้าไปดูใน IG เพราะฉะนั้นพอเปิดเข้าไปใน IG ปั๊บเป็นรูปขายโครงการบ้านอ๋อเขาก็เลยบอกว่านี่ไงโครงการ
เอาว่าเป็นการตลาดที่เจ๋งดีทีเดียวทุกคนก็จะต้องเข้าไปดูภาพนี้ก็จะเห็นทุกคนอันนี้ไงอันนี้ก็ที่บอกว่าเราคนนอกไม่รู้ว่าเรื่องระหว่างคุณ2คนเป็นอย่างไรแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะก็ดีใจเราอ่ะก็ไม่อยากเห็นคนแบบว่าแยกกันนะเพราะว่าคู่นี้ก็อยู่ในสายตาสื่อมายาวนานแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะสมกันมากแล้วโอ้โหมีลูกก็น่ารักมากเนาะอยากให้อยู่กันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เอาไปว่านะไม่รู้อ่ะผมว่าเวลามันอาจจะช่วยได้ณวันนี้คุณแอฟตอบแบบนี้แล้วในอนาคตเราก็ไม่รู้แหละว่าในสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเวลามันเปลี่ยนไปอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นแต่สายสตรีอย่างน้องไปเมาส์กับเพื่อนมาเนี่ยมั่นใจแล้วคือถ้าพี่แอฟตอบแบบนี้ด้วยความแบบนิ่งสยบเงียบขนาดนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนเคยรักกันน่ะแต่แล้วก็บอกแล้วว่าวันนึงอ่ะเรื่องความเป็นพ่อเป็นแม่มีคงอยู่ต่อไปแน่นอนแต่ว่าสามีภรรยาก็ไม่มีทางเหมือนเดิมค่ะที่พี่แอฟตอบอย่างนี้นะมันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมเราไม่รู้ไงเราเป็นคนเรื่องอะไรเนี่ยก็ยังไม่รู้จนวันนี้มือที่สามแต่ว่าถ้าฟังคุณตอบคำตอบจากคุณแอฟเขาเลี่ยงที่จะตอบเขาว่ามือที่สามสำหรับมือที่สามแอฟขอตอบในสองแอฟดีกว่าก็ก็ไม่รู้ไงถ้าไม่มีก็ไม่มีค่ะเรื่องมือที่สามไม่มีค่ะทุกบางทีถ้าเกิดจะตอบก็ตอบอย่างนี้ได้ถูกไหมน้องไม่ฟันนะน้องไม่ฟันนะแต่น้องก็พูดว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวน้องมันก็มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้แบบคนที่เราเคยคบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรักอ่ะมันไม่สามารถเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเอาว่าส่วนรวมมวลรวมทั้งหลายคนที่เขาจะเลิกกันส่วนใหญ่แล้วประเด็นแล้วก็น่าจะมีคนอื่นส่วนใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้นะส่วนใหญ่ที่เราเคยฟังจากข่าวมาหรือเพื่อนใกล้ตัวเราเวลาเขาเลิกกันอะไรเงี้ยแล้วจะเป็นที่ใครเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายไม่คลิกกันแล้วอะไรก็ตามแล้วมันก็จบหมอก็ไม่ตอบเรื่องมือที่สามโอเคโอเคแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็อยากให้คู่นี้กลับมานะในอนาคตนะฮะไม่ว่าจะอันใกล้หรืออันไกลนะครับทีเนี้ยเรื่องของการโยงยังโยงต่ออีกโยงเก่งใครโยงก่อนใครเริ่มโยงก่อนโยงเก่งใครเริ่มลงจุดแรกผมว่าในโลกโซเชียลเพราะว่าอันนี้มันเกิดขึ้นจากโลกโซเชียลมันมีภาพนึงที่คุณสงกรานต์ได้ลงใน IG เอาไว้อ่ะขอขึ้นภาพหน่อยอันเนี้ยคุณสงกรานต์เขาโพสต์ก่อนที่พี่แอฟจะพูดนะครับเนี่ยก็คือภาพเนี้ยถ้ามองเผินๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็มีสิงโตถามว่าสิงโตอันนี้หาดูยากไหมหาดูยากมากนะหาดูยากแต่ถามว่าจะดูที่ไหนก็ดูที่นั่นแหละที่โบนัสซ่าเขาเนี่ยแหละนะครับเขาก็เขียนแฮชแท็กไว้นะครับบอกว่าเขียนคอมเมนต์ไว้บอกว่าแล้วอย่าลืมแวะมาหาผมด้วยนะครับอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าเออใครที่อยากจะไปถ่ายรูปก็ไปก็มาถ่ายได้การโยงเก่งเนี่ยนะของโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะขอเสียงโยงเก่งก็โยงเก่งจริงๆคุณดูภาพนี้มันไม่น่าจะมีอะไรแต่มือผู้หญิงมือผู้ชายโคชาเล็บขนาดนี้น่าจะผู้หญิงอ่ะถ้าไม่หญิงก็เทยแน่นอนมือผู้หญิงปั๊บมันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก่อนที่จะอ่านต่อไปเขาจะขึ้นโค้ดก่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังตั้งสติ I have สติ You have สติ We all have สติ Everyone should have สติ now ครับคือมีคนไปโยงว่านี่ไปเจอรูปของดาราสาวท่านหนึ่งโพสต์กับสิงโตเผือกแบบนี้ตัวนี้คือคุณบอลลูนพิสุดางานเข้าบอลลูนอีกแล้วคนก็เลยบอกว่าเป็นบอลลูนหรือไม่บอลลูนทาเล็บดำไหมมีภาพเห็นเล็บบอลลูนมีไหมเล็บดำภาพนี้ดำนะเอาอย่างนี้ก่อนเราเห็นสิงโตแล้วก็คิดว่าตัวเดียวกันเพราะไม่ใช่สิงโตนำโชคถูกไหมเป็นสิงโตเผือกตัวนี้แต่เล็บเนี่ยพี่เป้น้องไปขยายดูแล้วซูมดูแล้วมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะเพราะว่าเล็บภาพแรกที่เราไม่เห็นหน้าเนี่ยเป็นเล็บที่แบบมีลายขาวมีลายขอบทองด้วยแต่ว่าเล็บของคุณบอลลูนเนี่ยเป็นสีดำล้วนครับซึ่งไม่น่าเกี่ยวข้องไม่ข้องอันนี้ที่ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่นะเห็นไหมความโยงเนี่ยโดนโยงอีกแล้วแต่ถามว่าเสือตัวเนี้ยใครๆก็ถ่ายได้นะใครก็ถ่ายได้ใครก็ถ่ายได้นะถ่ายได้เลยตอนนี้ในโลกโซเชียลก็คือการโยงเก่งแบบนี้เนี่ยนะฮะก็คือวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดสินนะพวกเราจำได้ไหมที่เราเคยไปถล่มผู้ประกาศข่าวเนี่ยข่าวที่แล้วที่เคยเป็นข่าวเนี่ยที่โดนจับโยงไปเนี่ยถล่มทลายมาแล้วเนี่ยสรุปแล้วมันไม่ใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นใจเย็นๆดูดีๆ อะไรนะขอ have สติทีนึง I have สติ You have สติ We all have สติ Everyone should have สติเออนะเพราะฉะนั้นเข้าใจนะต้องมีสติดีๆเพราะฉะนั้นการโยงแบบนี้เอาจริงๆแล้วถ้าช่วยซูมจริงๆแล้วมันแตกต่างเพราะว่าในภาพของมือที่อยู่ในภาพของคุณสงกรานต์เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการสวมแหวนอะไรแต่มือของบอลลูนมีแหวนนะมีแหวนด้วยใช่ไหมมีแหวนนะอันนี้ก็คือต่างแล้วนะชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าเขาถอดดีหรือเปล่าหรืออะไรอีกเปล่าโยงได้แต่ต้องโยงแบบมีสติเชื่อแบบมีสตินะเพราะฉะนั้นอันนี้ใจเย็นๆก็ผมก็เชื่อว่าคนในโลกโซเชียลอย่าเพิ่งเข้าไปถล่มนะครับเพราะว่าผมมองว่าตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่ไม่มีความคล้ายนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้อง
รอฟังจากปากของคุณสงกรานต์อีกทีนึงเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้นักข่าวคงอยากจะทราบความรู้สึกของคุณสงกรานต์ในเมื่อคุณแอปออกมาพูดแบบนี้แล้วคุณสงกรานต์ว่าอย่างไรบ้างนะฮะแล้วเรื่องของการหย่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วทำไมถึงยังไม่หย่ากันถึงคำนี้ด้วยเหตุผลอะไรนะมันก็มี question mark อีกหลายประเด็นมากๆนะฮะคงต้องตามกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับครับช่วงหน้านี่สิอะไรเปล่าเหนื่อยกับเรื่องของคุณแอฟแบบหรออยากเป็นกำลังใจให้ใช่ไหมไม่อยากจะให้แบบเลิกกันแบบนี้อะไรไม่เป็นไรแต่อย่างน้องต้องถือว่าถ้าทุกคนมีความสุขถึงแม้จะสุขน้อยหน่อยแต่ยังสุขอยู่ก็ดีกว่ามีความทุกข์หมายถึงว่าถ้าแยกไปแล้วสุขกว่าเออถ้าแต่ละฝ่ายแยกกันแล้วมีความสุขแล้วมีความสุขที่จะมาเลี้ยงลูกร่วมกันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นแล้วกันนะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรื่องของพี่ตูนบ้างดีกว่าพักวิ่งแล้วนะต้องพักแล้วจริงๆเพราะบาดเจ็บจริงจังแล้วคุณผู้ชมโอ้นะฮะเดี๋ยวมาติดตามอัปเดตกันต่อครับมาต่อกันที่เรื่องของพี่ตูนนะคะโครงการ9คนละ9ซึ่งอย่างที่เราเกริ่นไว้ว่าตอนนี้พี่ตูนขอประกาศระงับหยุดการวิ่งชั่วคราวก่อนเนื่องจากรักษาสุขภาพที่ป่วยก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่22พฤศจิกายนเนี่ยทางทีมงาน9คนละ9ก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าพี่ตูนเนี่ยมีอาการอักเสบที่ขาอย่างหนักกล้ามเนื้อขามีอาการอักเสบและเจ็บเท้าจากการถูกเหยียบในขณะวิ่งเนี่ยคุณผู้ชมโดนจริงๆอ่ะเนาะแล้วก็จึงขอยกเลิกการวิ่งในวันที่22ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอปรับแผนการวิ่งจะหยุดวิ่งไว้ที่บ้านบางแหวนนะครับจังหวัดชุมพรแล้วก็พักที่นั่นก่อนออกวิ่งอีกทีเนี่ยคือเช้าวันที่25นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแผนตอนนี้วางไว้ว่าวันที่25จะออกวิ่งแต่ถ้าระหว่างนี้ที่มีการพักรักษาฟื้นตัวเนี่ยถ้ามีการปรับเปลี่ยนแผนยังไงจะอัปเดตแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับตอนนี้พักไปก่อนนะเอาคร่าวๆก็คือ2วันกว่าๆพัก2วันนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วใจผมอ่ะพัก5วันก็ยังได้นะพักไปก่อนให้เต็มระยะทางระยะทางเราก็วิ่งเหมือนเดิมนี่แหละแต่ถ้าเกิดแบบว่าเวลาที่มันจะยาวออกไปก็ไม่เป็นไรนี่ฉันมาก็เอาร่างกายให้แบบแข็งแรงแล้วก็ค่อยๆวิ่งดีกว่านะฮะมาดูทางด้านคุณหมอเมย์บ้างหมอเมย์ที่ดูแลข้างกายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับบอกว่าสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยปัญหาของพี่ตูนตอนนี้น่าจะเป็นเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อของหน้าแข้งด้านข้างนะฮะก็ใช้การกดหรือว่าการนวดเนี่ยกดไว้เพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกร็งตัวมากๆและกระชากเส้นเอ็นคลายตัวจะทำให้ทุเลาไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้อีกสักระยะหนึ่งแต่เราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ในทุกๆเซตคือวันที่เขาหยุดเนี่ยก็คือตอนนั้นวิ่งเซตที่2เสร็จแล้วหยุดแล้วเพราะไม่ไหวแล้วนะครับจึงเห็นควรและก็ให้ข้อมูลว่าควรหยุดพักให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเนี่ยหยุดพักวิ่ง2วันครึ่งก็ตามเวลาที่บอกเลยว่า25ข้อจะกลับมาอีกทีนึงตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่ออ่อนไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นผิวหนังจะรักษาตัวเองได้ใน 5-7 วันแต่เนื่องจากว่ากิจกรรมของเรานั้นถูกจำกัดด้วยเวลานะฮะดังนั้นเราคาดหวังว่าการพัก2วันครึ่งน่าจะช่วยให้ดีขึ้นนี่คุณหมอคิดอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะไม่ 100% แต่เราจะประคับประคองแล้วมาวางแผนกันใหม่เรื่องเวลาไปเหอะพี่ตูนจริงๆเอาร่างกายพร้อมพวกเราเป็นห่วงนะ อยากจะให้แบบมันสุดทางด้วยความสมบูรณ์จริงๆอ่ะครับโอ้แต่พี่ตูนก็ได้เปิดใจครั้งแรกแล้วนะครับหลังจากที่ต้องหยุดวิ่งนะครับบอกว่าอย่างนี้เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงส่วนที่ต้องพักในวันนี้เจ็บมากว่า5วันแล้วนะครับมันเป็นหายๆแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างในบางวันนะครับเมื่อวานอ่ะดีขึ้นเนื่องจากทำกายภาพกดคลายบางจุดที่เป็นเส้นตึงต่อเนื่องเนี่ยก็เลยทำให้พอสามารถวิ่งต่อไปได้นะครับแล้วทางคุณหมอเองก็แนะนำให้เปลี่ยนท่าวิ่งหรือมันมีผลเนาะพี่เป้เนาะว่าแบบเอาจุดไหนรับน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยพี่ตูนก็บอกว่ามันก็พอไปได้อยู่แต่ว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยวิ่ง50กิโลเมตรแทบไม่ต้องใช้สเปรย์เลยคิดว่าวันนี้ก็น่าจะโอเคคือวันที่22เนี่ยน่าจะโอเคแต่ปรากฏว่าปลายเซตแรกเนี่ยเป็นทางเนินชันมากต้องใช้ข้อเท้าเยอะก็ไปลงน้ำหนักกับส่วนที่มีปัญหานะครับก็เลยแก้ไขไม่ทันมาประเมินกับคุณหมอแล้วก็บอกว่าเนี่ยพักผ่อนก่อนดีกว่าไม่อย่างนั้นในระยะยาวจะไปต่อได้ยากนะครับตอนแรกพี่ตูนบอกจะขอพักวันเดียวด้วยนะแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้อง2วันครึ่ง2วันกว่าคือใจคนวิ่งอ่ะใจตูนบอดี้สแลมเนี่ยคือเขาสู้มากเพราะว่าตลอดข้างทางคือได้กำลังใจดีมากแล้วมีคนรอเจอรอคอยทั้งประเทศเนี่ยเขาส่งใจให้นะฮะก็เราก็อยากบอกว่าเฮ้ยพี่ตูนเราก็แบบเป็นห่วงจริงเป็นห่วงร่างกายพี่ตูนอย่างที่เขาเคยพูดนะฮะตูนบอดี้สแลมมีคนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้น
ต้องช่วยกันรักษาใจเย็นใจเย็นนะฮะระยะเวลาผมว่าให้มันยาวนานไปหน่อยก็ยังได้อยู่นะครับทีนี้มันมีอีกกระแสข่าวนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของหมอเมย์จำได้ไหมฮะก่อนหน้านู้นเนี่ยนะครับคุณหมอเมย์ก็ออกมานะฮะที่หลายๆคนก็เห็นว่าเฮ้ยมีหมอคนนึงที่มาคอยดูแลพี่ตูนอยู่ตลอดเวลาไม่ห่างกายเลยนะครับแล้วคนก็เข้าไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกันแล้วแต่เนี่ยมันก็มีข่าวมาว่าหมอเมย์เองเนี่ยที่จะมาดูแลพี่ตูนได้ถึงขนาดนี้เนี่ยจนต้องลาออกจากการทำหน้าที่จากโรงพยาบาลนะฮะก็นี่มันเป็นข่าวพาก็ออกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าทางกฎโรงพยาบาลหรือไม่แล้วก็แต่ที่มันไม่อนุญาตให้แบบนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีกระแสข่าวออกมานะครับเพราะว่ามีคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือคุณป๊อกคุณป๊อกเนี่ยเป็นคนที่ดูแลทีมวิ่งคนละ9ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ข้อมูลนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะกับสำนักข่าวไทย PBS นะครับบอกว่าจากกระแสข่าวการลาออกจากโรงพยาบาลของหมอเมย์นั้นน่ะไม่เป็นความจริงโอ้นี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะฮะเออนะครับเพิ่งจะมีข่าวออกมาบอกว่าไม่จริงนะฮะซึ่งเขาพูดสั้นๆบอกว่าอย่างนี้ครับผมขอตอบแทนหมอเมย์ในฐานะผู้ดูแลทีมวิ่ง9คนละ9เมื่อเช้าเนี่ยมีคนส่งมาให้ดูเพจเล็กๆเนี่ยบอกว่าหมอเมย์ลาออกจริงๆนี่ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่นะฮะมันออกไปทั่วประเทศเลยนะฮะหนังสือพิมพ์ก็ลงนะฮะแล้วก็ไปวิจารณ์เรื่องการเมืองผมยืนยันว่าเรื่องการเมืองนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมยืนยันว่าหมอเมย์เนี่ยไม่ได้ลาออกจากโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลยังสนับสนุนทีมงาน9คนละ9อย่างดีนี่ไงขนาดทิชชู่ยังใช้ของโรงพยาบาลพระราม9เลย การเอาเรื่องนี้มาเนี่ยไม่ดีกลายเป็นเรื่องขัดแย้งแล้วก็ทีมงานก็ยังบอกอีกต่อว่าอย่าไปโยงถึงเรื่องการเมืองหรือทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมนะครับเพราะว่าทุกคนน่ะยินดีช่วยเหลือกันอยู่แล้วแล้วก็โปรแกรมการวิ่งของพี่ตูนเนี่ยจะมีทีมแพทย์นักวิ่งหรือผู้เชี่ยวชาญสลับไปเปลี่ยนกันเป็นประจำทุก4วันหรือแล้วแต่ความเหมาะสมเพื่อที่จะทำหน้าที่ดูแลพี่ตูนเนี่ยให้ถึงจุดหมายปลายทางที่จังหวัดเชียงรายได้อย่างสำเร็จลุล่วงข่าวนี้ออกมาเพราะว่า IG ของใครนะตอนนั้นของคุณแคนดี้ใช่ไหมเออนะอันนั้นก็มีข่าวมากันทางกระแสนั้นนะครับแต่แปลว่าตอนนี้เราก็รับรู้ข่าวใหม่สรุปแล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9ตามแล้วก็สนับสนุนการวิ่งในโครงการนี้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับไปดูความหวานความน่ารักความเป็นห่วงเป็นใยนะครับของคุณตูนหน่อยจริงเลยอ่ะเรื่องของหวานใจคุณก้อยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนก็ทราบข่าวคุณก้อยก็ทราบข่าวกับการบาดเจ็บของคุณตูนนะครับคุณก้อยพอทราบข่าวปุ๊บขึ้น Facebook เลยเราก็ตามไปส่องมานะฮะว่าคุณก้อยเขียนว่ายังไงคุณก้อยลงใน Facebook นะฮะบอกว่าอย่างงี้เหตุผลเดียวที่จะทำให้หนูไม่มีความสุขในการทำสิ่งนี้คือนะฮะการต้องเห็นพี่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจเพราะความสุขของหนูคือการได้เห็นพี่มีความสุขในทุกๆวันอุ้ยพักผ่อนเยอะๆรักษาร่างกายให้ดีๆยังมีคนอยากเห็นรอยยิ้มของพี่อีกเยอะนะฮะแล้วก็มีคำว่ารักนี่แล้วก็มีหน้ายิ้มนิดนึงเฮ้ยอะกำลังใจดีจริงๆอ่ะกำลังใจดีนะอ่ะกำลังใจจากคนใกล้ตัวแล้วอย่าลืมว่ากำลังใจจากทุกคนอ่ะพี่ตูนก็ยินดีรับไว้วันนี้พี่ตูนได้อะไรไปดูกันหน่อยอัปเดตกันอีกมีอะไรมาที่มันแปลกไปจากเดิมไหมอ่ะงานขนมต้องมางานขนมมาแล้วดูซิมีขนมอะไรอันนี้นะก็วิ่งไปถือไปไงได้อะไรมาก็รับไปหมดในรายการขนมภาพนี้ภาพนี้น่ารักภาพต่อไปนี้เพราะว่านี่เดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าจะเป็นเดือนธันวาคมวันคริสต์มาสกำลังจะมาคุณยายใส่หมวกคริสต์มาสให้พี่ตูนเหมือนพี่ตูนเป็นซานตาคลอสไกลๆใช่เพราะพี่ตูนให้ความสุขกับพวกเราวิ่งไปก็แจกความสุขเนี่ยก็เลยให้แบบพี่ตูนเป็นซานตาคลอสอันต่อไปเนี่ยชอบมากอยากขอพี่ตูนจริงๆยังไงข้าวเกรียบพวงฉันชอบกินมากเลยอ่ะพี่เป้เฮ้ยตายละเอาจริงนะไม่ได้กินแบบนี้มา20กว่าปีต้องเป็นแบบมัดอย่างนี้เลยนะเราเอาเชือกฟางผูกอย่างนี้นะใช่แฮปปี้มากเลยนะเด็กกินมันมากเลยนะกินจนกว่าร้านเขาจะหมดอ่ะเงี้ยเวลากินอ่ะแล้วก็เป็นแผลๆฟันน่ากลัวมากเลยอยากให้เห็นนะเออใช่แต่มันอร่อยอร่อยอันนี้นี่ชอบชอบชอบมีอีกในขณะที่ได้หมวกเซนต้าปั๊บพี่ตูนก็วิ่งไปดื่มไปกินไปนี่ละงานไม่ใช่ว่าได้มาแล้วไม่เอานะได้แล้วก็ดื่มไหวก็ไหวกินไหวก็ไหวหรือไม่ก็เก็บเอาไปกินอีกทีนึงภาพนี้มีใครมีพี่เอกชัยศรีวิชัยนะไปให้กำลังใจนะฮะไปรับนะคะไปรับที่เส้นชัยเส้นชัยเนาะอีกหนึ่งภาพนี้ปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเรียกกันว่าพี่ตูนไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่อย่างผมจริงๆแล้วผมอายุเยอะกว่านะผมก็ยังเรียกพี่ตูนตามเด็กๆอย่างเงี้ยพี่ตูนแต่ณวันนี้พี่ตูนไม่ได้เป็นพี่แล้วพี่ตูนเป็น
พ่อตูนพ่อตูนจ๋าพ่อเก่งที่สุดในโลกค่ะน่ารักน่ารักไปนะครับและภาพสุดท้ายนี่ก็เป็นภาพน่าประทับใจนะเป็นภาพคุณแม่นะครับอุ้มน้องมาทักทายพี่ตูนแล้วก็ในมือของน้องเนี่ยก็มีดอกหญ้าถืออยู่กำลังยื่นให้กำลังใจกับพี่ตูนภาพนี้คนถ่ายดีมากภาพสวยด้วยเนาะผมขอแคปมาแล้วลงใน IG อย่างนี้ได้มั้ยผิดมั้ยเอาให้เครดิตเขาไม่ผิดหรอกเนาะเราว่าทุกคนยินดีภาพสวยมากเลยนะเรารู้สึกว่าภาพนี้มันสื่ออารมณ์ได้หลากหลายมากมันเป็นความรักมันเป็นความห่วงใยมันเป็นการให้กำลังใจจากครอบครัวนึงด้วยนะแล้วมันไม่ใช่แค่รุ่นผู้ใหญ่รุ่นคุณแม่คุณยายมันคือรุ่นเด็กรุ่นหลานรุ่นลูกที่เขาเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะอยู่ในความทรงจำเขาไปตลอดชีวิตนะฮะกับการทำสิ่งดีของตูนบอดี้แสลมนะคุณผู้ชมโอ้ภาพนี้สวยมากชอบมากเนี่ยเหมือนที่เขาเคยบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับนะก็ให้แล้วก็ได้รับทุกคนก็ต้องให้แล้วก็ทุกคนก็ได้รับกลับไปหมดเลยผมได้เห็นคลิปนึงที่มีเด็กคนนึงอ่ะเขาเขียนเรียงความแล้วเจอพี่ตูนต่อหน้าแล้วอ่านเรียงความให้ฟังทั้งน้ำตาเสียงก็สั่นเครือไปด้วยอ่ะโอ้ภาพนั้นก็ประทับใจผมมากเหมือนกันนะฮะผมว่าเนี่ยการวิ่งของตูนในทุกๆก้าวมันมีความหมายมากแล้วมันมีความหมายไปอีกยาวนานตลอดชีวิตของพวกเราเดียวนะฮะอ่ะสู้ต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตูนบอดี้แสลมกันต่อนะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราก็มโนกันต่อมโนกับอักษรย่อกันมอมอเหรอมอมอคุณผู้ชมอักษรย่อมอมอพระเอกมอม้านางเอกมอม้าคุณนึกถึงใครบ้างให้คิดก่อนที่คิดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันคุณคิดถึงใครมันมีหลายคนไหมโทมัสมอเป็นบัวมอมอหญิงมอชายเลยเป็นดาราทั้งคู่พระเอกและนางเอกด้วยมอม้าฝ่ายชายถ้านึกเล่นๆมีใครบ้างมีเยอะมันเยอะมากจริงๆเนาะหลายช่องเลยฝ่ายหญิงอ่ะโอ้ก็มีเยอะก็เยอะอีกแต่ลองฟังประโยคที่เขาเป็นข่าวแล้วกันใครให้ข่าวมันจะทำให้นึกได้แบบว่าอยู่แค่คน2คนนี่แหละคน2คนคือถ้าจับคู่ก็2คนพอดีครับนี่คือเว็บไซต์นะฮะ MGR Online ลงข่าวไว้ Manager Online เนี่ยนะผมก็แค่ MGR ก็บอกเขาบอกให้พูดเต็มไปเลยเลยเขาบอกพูดเต็มไปเลยไอ้เราก็อุตส่าห์เอาตัวย่อไว้ก่อนทีมงานกระซิบมาบอกไม่ก็ไม่มีข่าวสอนย่อถ้าเว็บไซต์อะไรแล้วก็ย่อสิก็ต้องเป็น MGROL นั่นแหละ MGR นี่แหละเขารู้แล้วเขารู้แล้วเขาบอกว่าอะไรอ่ะสองมอเขาเขียนอย่างนี้พระสองคู่พระเอกนางเอกนะฮะอักษรย่อมอครับก่อนหน้านั้นเมื่อครั้งที่ทั้งสองมีโอกาสได้ร่วมงานกันในภาพยนตร์คิดถึงภาพยนตร์นะฮะอุ้ยหลายเรื่องที่ภาพยนตร์ไทยอ่ะที่กวาดรายได้เป็นประวัติศาสตร์ไปเป็นประวัติการของไทยเป็นประวัติการของวงการหนังบ้านเราใครล่ะพอตัดชอยปุ๊บโอ้ยก็เหลือเรื่องเดียวเลยอ่ะก็เป็นประวัติการแล้วเรื่องนั้นก็เป็นมอมอด้วยก็ถล่มทลายอยู่เรื่องเดียวอ่ะถูกปะอุ้ยตกใจนึกว่ามีคนมายืนดูเปลี่ยนภาพข้างหลังไหมขึ้นให้ชัดๆไหมไม่ต้องขึ้นอย่างนี้ไหมห้ามจั่วหัวขนาดนี้แต่ตอนแรกอ่ะที่เขาบอกภาพยนตร์ที่สร้างอะไรได้เป็นประวัติการณ์อ่ะเรานึกถึงบ้านผีปอบบุญชูหอแต๋วแตกแต่ว่า3เรื่องเนี้ยเขาไม่มีมอมองไงมันก็ไม่ได้ถล่มทลายเป็นประวัติการณ์เท่าเรื่องนี้หอแต๋วแตกเขามีจักรวาลหอแต๋วแตกนะอยู่แต่เรื่องเนี้ยพันล้านนะนี่ไงเอาเลยรู้เลยว่าเรื่องอะไรอ้าวใช่ไหมอ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าต่อที่ไงต่อก็ตามข่าวก็ดูตามข่าวไงในคราวนั้นเนี่ยก็เคยมีข่าวว่ามอหญิงนั่นเองที่เป็นมือที่3ที่ทำให้มอชายเนี่ยต้องเลิกรากับแฟนสาวที่คบกันมานานนานชนิดว่าทำให้หลายคนเนี่ยตกใจกับข่าวนี้ไปแล้วครั้งนั้นเนี่ยแม้จะมีเสียงเชียร์จากบางส่วนถึงความเหมาะสมแล้วก็มี question markแต่มอชายก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ามอหญิงไม่เกี่ยวไม่ใช่มือที่3แล้วหลังจากนั้นข่าวมันออกมาอีกว่าอ้าวมอชายไปมีข่าวกับนักร้องถูกป่ะใช่อ้าวก็ไม่ใช่กับมอนี่เงี้ยซึ่งแม้จะไม่หวานออกสื่อนะไม่ค่อยมีภาพคู่แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นแฟนกันอย่างไรก็ตามล่าสุดก็มีข่าวบอกว่ามอชายกับนักร้องคนนี้ก็ไม่แน่นอนซะแล้วนะคะเพราะว่ามอชายเนี่ยมีโอกาสหวนกลับมารับงานละครคู่กับมอหญิงทางช่องน้อยสีช่องหนึ่งเหรอมีไหม
น้อยไปเนาะอาจจะมากกว่านิดนึงมากกว่านิดนึงทีนี้ท่ามกลางการสังเกตของคนในกองถ่ายเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันชักจะยังไงอยู่ครับแล้วเรื่องเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าโดยสารทางรถเมล์หรือรถไฟฟ้ายังไงไปถึงบางอ้อเดินทางไปถึงบางอ้อว่าโอ้ยเกียดกันได้ข้อมูลมามีแต่น้ำเท่านั้นเลยเขาบอกว่าอ่ะไปถึงบางอ้อว่าอย่างนี้ว่าในค่ำคืนหนึ่งมีคนตาดีเห็นมอชายเข้าไปในห้องพักของมอหญิงนานร่วมชั่วโมงจึงกลับออกมานี่ไงมีคนตาดีนะเราก็มีเรื่องคนตาดีคือใครนะแสดงว่าเป็นคนแก่หน่อยเพราะว่าเป็นคุณตาต้องมีลูกสาวที่มีบุตรด้วยถึงเป็นตาได้ยากไปอีกอ่ะก็เห็นเล่นบางอ้อก็อยากเล่นว่าเขาเห็นแล้วพี่เป้แม้นว่ายืนยันไม่ได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปต่อบทไม่แน่เข้าไปซ้อมละครหรือไปทำอะไรกันนี่ไงอันนี้คือที่มีข่าวมานะฮะผมไม่ได้พูดเองนะแต่ที่ยืนยันได้ก็คือในห้องนั้นมีแค่มอชายกับมอหญิงอยู่กันลำพังสองต่อสองแน่นอนเนื่องเพราะช่วงเวลาดังกล่าวผู้จัดการส่วนตัวของหมอหญิงเนี่ยออกไปเที่ยวข้างนอกนั่นเองถ้าเขาเห็นขนาดนี้เนี่ยคนในกองป่ะเนี่ยเราว่าก็อาจต้องเป็นคนในกองไหมเป็นทีมงานไหมแล้วออกมาพูดกันขนาดนี้แต่ว่าข่าวนี้ไม่ได้ออกจากคนในกองนะไม่ถึงตอนนี้ก็มีข่าวว่าแฟนน้องสาวของหมอชายเนี่ยเริ่มระแคะระคายเรื่องนี้บ้างแล้วเอาล่ะเขาเลยบอกว่าต้องจับตาดูต่อไปว่าความสัมพันธ์ของสามเนี่ยจะลงเอยอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมันชัดขนาดนี้นักข่าวไม่ต้องเดาแล้วนักข่าวก็พุ่งเป้าเลยนี่แหละก็เลยไปพูดคุยเลยเพราะว่า2มอนี้หนีไม่พ้นทำไมกล้องมาอยู่ข้างนี้คะฉันตกใจหนีไม่พ้นคุณมาริโอเมาเลอร์กับน้องใหม่ดาวิกาจริงๆอ่ะการจะพูดชื่อเต็มน่าจะซูมหน้าคนเดียวอ้าวต้องพักคู่สิ คือด้วยข่าวที่เขียนไว้ทั้งหมดเนี้ยมอชายใครนะเอาพูดสิไม่พูดคนเดียวไม่พูดต่อเราสองคนทีนี้ก็เลยนักข่าวก็เลยไปถามมาริโอมาว่าเรื่องราวมันมีข่าวเขียนมาแบบนี้ใช่เราไหมหรือยังไงมาริโอบอกว่าไม่ได้มีย่องไปไหนนะครับกลางคืนส่วนใหญ่ก็อ่านบทแล้วค่อยตื่นมาทำงานส่วนใหญ่ถ้าย่องเนี่ยก็เป็นย่องเพื่อนพี่น้องที่อายุเท่าๆกันเป็นผู้ชายเหมือนกันที่คนมองเห็นว่าเป็นตนเองเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราพูดตรงๆว่าไม่มีอะไรเต็มที่กับงานไม่ได้มีอะไรนอกจากนั้นนะครับการที่พูดแบบนี้น้องเขาก็อาจจะเสียหายได้นะตนก็ทำงานเหมือนกันเป็นพี่เป็นน้องและน้องใหม่เองก็เป็นน้องที่น่ารักด้วยก็ไม่ได้มีอะไรเคลียร์นะจบเลยฮะสรุปแล้วไม่มีอะไรนะฮะหมายว่าไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่ามันเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจมากเพราะว่าเป็นตัวใหญ่ของประเทศไงเพราะเป็นดาราใหญ่เลยไงทั้ง2มอนะฮะอ่ะมอมิโลมาริโอบอกแล้วไม่มีอะไรนะเดี๋ยวไว้รอฟังจากใหม่บ้างเชื่อว่าหลายคนก็คงจะตามไปฟังว่าเอ๊ะมอใหม่ใช่หรือไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ฟังจากเขานะฮะสรุปไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรแต่ผมเชื่อโอ้นะเพราะโอ้เองก็เป็นคนน้องที่น่ารักมากถ้าน้องบอกว่าไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรครับนะครับส่วนวันนี้ไปอีกมอหนึ่งมอไหนอะมอมาริยาสิมอมาริยาไม่พูดถึงไม่ได้แต่ไม่ได้เกี่ยวข่าวกับมอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละข่าวคนละประเด็นตอนนี้ทุกคนสนใจเรื่องของการประกวดแน่นอนนะฮะกับ Miss Universe นะครับแล้วก็น้องมาริยาเนี่ยนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีได้เลิศได้ปังมากๆบนเวทีในทุกๆย่างก้าวนะครับไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนทั้งบนเวทีแล้วก็นอกข้างนอกเวทีนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นเรื่องของการตัดสินในเร็ววันนี้วันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์วันจันทร์เราก็จะได้เห็นกันแล้วใกล้แล้วเช้าวันจันทร์เลยนะครับล่าสุดในรอบพรีลิมเนี่ยนะฮะคุณออนนะครับผู้จัดการกองประกวด Miss Universe นะครับได้ออกมาเล่าผ่านทาง Facebook ครับอันนี้ที่เราออกมาเล่าอีกทีนึงเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากประทับใจจริงๆครับนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยนะฮะคุณออนบอกว่านับตั้งแต่วันที่มาริยาเนี่ยได้รับตำแหน่งทางกองประกวดก็คือตั้งแต่ในไทยนะครับทางกองประกวดได้เล็งเห็นแล้วนะครับว่ามาริยาเองเนี่ยมีพื้นฐานมีต้นทุนที่พร้อมจะเป็นมิสยูนิเวิร์สแล้วนะครับเพราะเธอเองมีคุณสมบัติที่พร้อมและมีความมั่นใจสูงมาริยาเองเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เต็มที่ในทุกวันหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่ามาริยาพร้อมแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่มาริยานั้นกลับพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดโดยประโยคนี้น่าสนใจมากเนี่ยมีคนคุณออนบอกว่ามีคำถามว่ารู้สึกอย่างไรที่คนมองว่ามาริยาเนี่ยเป็นน้ำที่เต็มแก้วครับเอาจริงๆถ้าเราคิดแล้วก็บอกยังไม่เต็มหรอกค่ะยังเติมใหม่ได้อีกแต่จะชอบคำตอบน้องเพราะเก๋ไปอีกบอกว่ามาริยาบอกว่าแก้วของมาริยานั้นใหญ่ขึ้นทุกวันค่ะครับเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่ามาริยาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมรับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สนี่คือแบบว่ามีเท่านี้รับมาเต็มแล้วไม่ต้องห่วงค่ะเราขยายแก้วได้เรารับข้อมูลรับความรู้รับอะไรต่างๆคุณสมบัติมันตอบในตัวของมันเองแล้วเนาะขึ้นไปได้อีกมันชัดเจนในคำตอบมาไม่หยุดพัฒนาจริงๆสำหรับมาริยานะเห็นไหมมงคลลงมงลงแน่มงลงแน่มงลงแน่เพราะฉะนั้นการโหวตอย่าลืมนะฮะ Twitter เล่นไหมฮะ
ต้องเล่นนะครับวันนี้เราต้องเล่นนี่คือวาระแห่งชาติทวิตตื่นมาก็ทวิตอย่างผมเช้าตื่นมาก็ทวิตอย่างเงี้ยแล้วก็ร่วมโหวตในเว็บไซต์ของ Miss Universe ครับผมด้วยซึ่งในส่วนนั้นก็โหวตทั้งในส่วนของ Facebook แล้วก็ของอีเมลด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับร่วมกันโหวตจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่26นั่นเองช่วยกันช่วยกันยิ่งโหวตเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงฟิลิปปินส์แซงขึ้นไปแล้วนะแล้วเมื่อวานนี้ตอน 2:00 นใช่มั้ยฮะโอ้เขานัดกันเราเขานัดกันว่า 2:00 นช่วยกันโหวตนะตอนนี้เทรนเราขึ้นมาถึงระดับนึงแล้วนะฮะเราอยากให้หล่นลงไปนะฮะเราก็ต้องโหวตกันทุกวันนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาเมาส์ละครตอนจบของ Dark Fairy Tale กันครับคุณผู้ชมคะคืนนี้เป็นตอนจบของ Dark Fairy Tale ยายตัวร้ายกับนายซาตานอย่างที่เราบอกว่าน้องออกแบบเล่นคู่กับน้องเต๋าครับซึ่งเต๋าเนี่ยคอนเฟิร์มมาแล้วว่าถอดทุกวันทุกวันแน่นอนเมื่อคืนมันก็มีแหละฉากที่กอย่าเนี่ยเขาขาเจ็บพี่เต้เขาก็ทำงานบ้านไม่สะดวกซึ่งออสตินเนี่ยเขาเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้นางขาเจ็บก็ต้องรับผิดชอบโดยการมาช่วยทำงานบ้านการทำงานบ้านนั้นมันก็ต้องมีความเหนื่อยร้อนร้อนเมื่อเหนื่อยเหงื่อก็ต้องออกพอเหงื่อออกเราก็ต้องไปชมดีกว่าเราก็ต้องนอนนี่เป็นไงบ้างก็ยังเจ็บๆเท้าอยู่อ่ะวันแรกก็เป็นแบบนี้แหละตั้งเจ็บจริงแล้ววันที่2เนี่ยมันจะบวมขึ้นนะไม่ต้องตกใจที่สำคัญคืออย่าขยับขาเยอะจะพยายามนะแต่ยังไงฉันก็ต้องเดินอยู่ดีอ่ะทำไมขยะฉันก็ยังไม่ได้ลงไปทิ้งห้องก็ยังไม่ได้กวาดห้องน้ำก็ยังไม่ได้ล้างแล้ววันนี้เนี่ยเวรฉันด้วยเฮ้ยเยอะขนาดนี้แล้วขาจะหายเมื่อไหร่เนี่ยฮะเราทำอะไรได้อ่ะเพื่อนอยู่กองกันหมดอ่ะฉันไม่ทำแล้วใครจะทำทำไหมหรือนายจะทำให้ฉันปะล่ะเฮ้ยอย่ามาหลอกใช้กันดิฮะฉันไม่ได้หลอกใช้ถึงนายไม่ทำก็ต้องทำเองอยู่ดีอ่ะก็ได้เดี๋ยวฉันทำให้เธอทุกอย่างเลยโทษฐานที่ฉันทำให้ขาเธอเจ็บโอเคดีเป็นไงก่อนเอาไม้หัวใจแบบฝุ่นเลยห้องฝุ่นเยอะมากเลยที่เตียงอ่ะปัดแถวทีวีให้ด้วยนะแล้วก็ดูม่านด้วยว่ามันเรียบร้อยหรือเปล่าเก็บรองเท้าให้ด้วยนะรองเท้าไว้ข้างนอกแล้วก็อย่าลืมถูพื้นห้องกวาดห้องก่อนนะค่อยถูม่านฝุ่นเยอะนายดูให้หน่อยสิสี่ปีแล้วเนี่ยฮะฝุ่นเยอะมากเลยเนี่ยนี่ฉันทำมันทุกอาทิตย์อ่ะนายอย่าลืมดูผ้าคลุมเตียงให้ด้วยนะก่อนหรือก่อนจ้ะกวาดแล้วโปรยขยะให้เรียบร้อยแล้วขยะลงไปทิ้งด้วยเข้าใจไหมทำเร็วสิโอ้มากกวาดห้องเสร็จแล้วยืนล้างห้องน้ำให้นะมีความสุขแกมีความสุขเริ่มสั่นไปเริ่มสั่นไปเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนดึกดื่นร้อนร้อนร้อนเปิดแอร์ไม่ได้เดี๋ยวฝุ่นหุยนายนี่ทำมาได้ดีที่ฉันคิดอีกนะแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรอ่ะก็จะถอดเสื้อดินี่ยุ่งเหงื่อฉันสิต้องคลายหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวนางจะมาถอดเสื้ออะไรในห้องฉันไม่ได้เว้ยตาเหมือนอยากเอาลงเร็วทำไมกลัวจะอดใจไม่ไหวเหรอนี่อย่ามาประสานนะนายฉันบอกไม่ได้ก็ไม่ได้ดิปกติไงนี่แล้วไม่ได้คิดอะไรเลยน้องอยู่เหรอเนี่ยนี่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 โอ้ยไอ้บ้าไอ้คนจีบไม่ถอดนี่นะดูดิดูดิสีบูได้นะสีบูได้นะเนี่ย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 นี่นายหยุดได้ไหมจะดูเปล่าไม่ดูนี่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 ไม่ให้ดูอันนั้นนั้นไม่ให้ดูโอ้ยบอกให้หยุดไงอย่าแกล้งไม่แกล้งก็ได้งั้นถอนจริงแล้วกันนี่นายบอกว่าอย่าถอดไงโอ้ยอย่าถอดเจ็บขาแล้วลุกขึ้นไปทำไมเจ็บขาลุกขึ้นไปกว้างจะเห็นเลยว่ากอหญ้าขาเจ็บยันตัวขึ้นมาไอ้นี่ก็อิจฉาเขาแล้วเฮ้ยไม่ได้ถอดเฉยๆจูด้วยยังไงเราต้องลองดูนะต้องลองมีเหงื่อไม่เหงื่อมาแล้วหิวมาบุญบาปเพื่อนมาหิวว่าคุยกับเพื่อนร้ายมากหิวหิวไหมดูแล้วหิวไหม
ก็จริงๆก็มื้อเที่ยงก็เลยเวลามาประมาณนึงแล้วเออยังไม่ได้กินใช่มั้ยว่าจะไปหาอะไรขาวๆกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เออเส้นขาวๆโอเคโอเคเอออร่อยรอดนะอ่ะคืนนี้ติดตามกันตอนคืนนี้มีอีกต้องถอดอีกเพราะเขาพูดแล้วถอดทุกตอนถอดทุกคืนเออถอดแน่นอน 20:20 รอดูกันได้เลยนะฮะถอดตอนจบจะเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ว่าถอดเด็กไหนน่าจะดีนะถอดตอนจบทำไมพี่เป้ดูมีความหิวล่ะคะอ้าวหิวแทนคุณเออร่วมทานร่วมชมพร้อมกันได้คืนนี้20:20นะฮะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะกับเน้นเล้าสายเผือกตามอัปเดตตามเผือกหลายเรื่องราวเหมือนเดิมนะฮะลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ